Petra speaking. Good morning everybody. สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะคะวันนี้เวลาประมาณใกล้ 9 โมงแล้วค่ะฉันพี่อ่อนนะมีนัดกับซาลอนร้านโปรด My Favorite Salon ของฉันพี่อ่อนนะคะก็คือเอิร์ธทานโซนแฟนซี่ซาลอนนะคะอยู่ที่เดอะพาติโอมอลล์ราชบัลลังก์นัดไว้ตอนประมาณ 9 โมงเนี่ยใกล้จะถึงเวลาแล้วปัญหาของฉันก็คือระหว่างที่เราล็อกดาวน์ทุกอย่างเราขาดการบำรุงผมค่ะวันนี้ก็เลยจะมาปรึกษาพี่พิมพ์แผนนะคะแล้วก็ทางเลยทางโซไซตี้นะคะว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรกับผมนี้ให้มันแบบดูดีเวลาทำอะไรจะได้ไม่ต้องไปเซ็ตอะไรมากๆไม่เป็นเซ็ตด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวตามมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างเลยท่าดาเลออีฟแฮร์โซไซตี้นะคะเป็นแซลอนที่แพทมาใช้บริการเป็นประจำเนาะตั้งอยู่ที่เดอะพาติโอมอลล์ราชกระบังนะคะวันนี้เดี๋ยวยังไงแพทจะพาทุกคนเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมาตรการล็อกดาวน์ทุกอย่างแซลอนปิดหมดเลยทำให้เราไม่ได้บำรุงผมเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แพทก็เลยจะมาปรึกษาช่างผมผู้เชี่ยวชาญนะคะนี่พี่แขกช่างผมประจำที่ดูแลแพทอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวพี่แขกจะทำการปล่อยให้ค่ะแล้วก็ใช้โอเคได้ค่ะนี่มาตรการรัดกุมมากเลยค่ะเห็นไหมว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันนะคะธุรกิจทุกอย่างก็จะกลับมารันได้ตามปกติแล้วผมแพทก็ไม่ต้องรำขนาดนี้วันนี้มาปรึกษาเลยพี่แพทสมแล้วที่เป็นร้านที่แพทแบบทำมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีอะวันนี้นะคะผมอยู่แค่ที่ความชี้ฟูแต่ผมคุณแพทย์สุดมากจริงแล้วก็แนะนำทำให้ลดการชี้ฟูนะคะทำเป็นพวกเจลาตินลดความชี้ฟูแล้วก็บำรุงระบบอะไรด้วยค่ะโอเคได้เลยแล้วภูมิเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีเลยค่ะเพราะว่าเราแบบเจอมลภาวะเจออะไรต่างๆเนาะโอเคบำรุงเส้นผมด้วยค่ะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงพี่ก็เดี๋ยวไปสระผมได้เลยค่ะได้ค่ะผมเป็นแบบว่าสเปเชียลนิดนึงใช่ไหมคะพี่แขกใช่ค่ะเพราะว่ามีการดีท็อกซ์หนังศีรษะด้วยค่ะอ๋อดีท็อกซ์หนังศีรษะจะช่วยฆ่าเชื้อฆ่าอะไรต่างๆด้วยค่ะการดีท็อกซ์ที่เราผ่านในภาวะต่างๆมาค่ะโอ้ยลดลงและอยากจะกระซิบบอกนะคะว่าที่นี่เวลาเราดีท็อกซ์หนังศีรษะนะช่างผมฝีมือดีนวดให้เราแบบว่ารีแลกซ์มากเลยทุกคนพอแบบว่าประกาศเปิดซาลอนได้นะแพทแบบรีบบุ๊กคิวเลยค่ะพอเขาเปิดแล้วก็เป็นช่วงเวลาอันดีงามที่เราจะมาให้ช่างผมผู้เชี่ยวชาญดูแลเราเป็นพิเศษค่ะแอบกระซิบบอกว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตที่แพทใส่ผ้าปิดปากหรือว่าแมสนะคะระวังสระผมนะก็แปลกไปอีกแบบนะคะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะตอนนี้แพทสระผมนะคะดีท็อกซ์หนังศีรษะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ after ออกมาเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆติดตามกันเนาะเดี๋ยวจะตัดไฮไลท์มาให้ดูกันนะคะนะคะแพทฝากผมเรียบร้อยแล้วนี่พี่อีฟค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่อีฟจะมาทำอะไรแต่งผมให้แพทเพราะว่าบางทีต้องปลายผมเราเนี่ยค่ะมันต้องครีมทุกเดือนเพราะว่าบางครั้งเวลาการเสียดสีต้องช่วงหัวไหล่
หรือว่าการกระเทือนมลภาวะอะค่ะตรงเนี้ยแนะนำเลยว่าอาจจะต้องมาพบช่างผมให้ดูแลช่วงเล็มปลายแม้เราจะเลี้ยงยาวเราก็ต้องเล็มปลายแฟชั่นใหม่เป็นมิติใหม่ในการตัดผมนะคะซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เกิดขึ้นในบล็อกแรกของแพทเลยก็คือการมีเฟสชิลค่ะทุกคนอย่างที่แพทบอกความดีงามของร้านพีก็คือว่าช่างทุกคนนะคะ professional อยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมเวลาพีอยู่ร้านเองพีก็จะมาดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างเก็บรายละเอียดให้มันเป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งที่ทำให้แพทประทับใจแล้วก็ใช้บริการร้านพีมาแบบเกือบ10ปีมายาวนานขนาดนี้กดต่างๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันเรื่องเพื่อเซรั่มติดครีมแล้วก็พวกเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมอะไรเพิ่มเติมกันบ้างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าหลายๆตัวแพทใช้เองจริงๆสามารถบอกได้จริงๆว่าหลังจากใช้เป็นยังไงก่อนใช้เป็นยังไงแล้วเรามาศึกษาในเชิงลึกกันเผื่อว่าสาวๆคนไหนจะได้มีไอเดียในการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผมเนาะใช่เพราะว่าแบรนด์ที่เราใช้การันตีโดยดาราฮอลลีวูดและซีเลบริตี้ต่างๆเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าเวลาทุกคนมีปัญหาอะไรศึกษาคือทุกอย่างมีงานแก้ไขได้หมดได้ค่ะขอทำท่าซิกเนเจอร์เลยอีกโอเคนี่นะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะโอเคเดี๋ยวไว้พบกันบล็อกหน้า